งเอาแบบสมัยดีที่เขาร้องเพลงอะไรกันกามีกามีตาปื้อเดกิโมนะโมกาโวโย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 ชิคแนลวันนี้หลับนะถูกดังแล้วกูมันอะสวัสดีทุกคนนะครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับแม่ดีใจกันยังไงล่ะเห็นกูอยู่บนรถเออมีเป็ดในที่สุดพี่ก็จะออกไปข้างนอกแล้วไม่ต้องห่วงนะครับน้องๆใครที่แบบอยากให้พี่ออกไปข้างนอกเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่จัดให้นี่กูไม่ค่อยออกจากห้องขนาดนั้นเลยเหรอวะคนถึงแบบมาคอมเมนต์กันเยอะเออออกจากห้องบ้างเถอะพี่เป็ดผมไม่ควรทำนั่นเหรอครับทุกคนฮะบอกผมหน่อยก็วันนี้ครับทุกคนวันนี้เป็นวันดีครับเป็นวันที่ผมเนี่ยกลายเป็นลุงของเรียกว่าลุงวะหรือเป็นอะไรวะหรือเป็นป้าวะแป๊บนึงนะครับฮัลโหลแม่ครับแม่คนที่อายุมากกว่าผมอะครับเขามีลูกอะผมเป็นอะไรเหรอเป็นลุงปะเขาอายุน้อยกว่าหรือเขาอายุมากเขาอายุมากกว่าผมครับเขาอายุมากกว่าเพชรต้องเป็นน้าอ๋อผมเป็นน้าเหรอแล้วเป็นอาไม่ได้เหรอได้เป็นอาได้แล้วแต่ผมเป็นลุงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คนที่เป็นพี่อะต้องเป็นลุงได้ครับแม่เป็นอาได้อ๋อได้ครับขอบคุณครับแม่ทุกคนอย่างที่ได้ยินไปคือว่าเมื่อประมาณ2วันที่แล้วเนี่ยพี่ของไอออนเนี่ยพี่ของออนเป็นผู้ชายนะคือเขาเนี่ยแต่งงานกันแล้วเขาก็เพิ่งมีลูกเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อแบบไม่ถึงอาทิตย์อะเออแบบ 2-3 วันนะครับก็ตอนนี้ผมมีหลานแล้วเออผมก็เป็นน้าแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยจะไปเยี่ยมหลานครับพร้อมกับไปซื้อของให้หลานหน่อยคือส่วนใหญ่เนี่ยหลานน่ะมีหมดแล้วแต่ว่ามีอย่างนึงครับที่หลานยังไม่มีนั่นก็คือรถเข็นเด็กไอ้รถเข็นที่แบบว่าให้เด็กนั่งอะอันนั้นแหละครับที่หลานยังไม่มีก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปซื้อของให้หลานแล้วก็เดี๋ยวแบบจะพาทุกคนเนี่ยไปดูหลานของผมหน่อยแบบหลานชื่ออะไรวะชื่อโจโฉโจโฉพี่เบลครับพี่ครับลืมบอกไปพี่ของออนเนี่ยชื่อพี่เบลครับอันนี้คือพี่แท้ๆของไอออนเลยนะแต่หลานชื่ออะไรวะวายุเหรอเล่าไม่ได้นึกไม่ออกลืมเออพอดีผมเพิ่งไปผ่าตัดตามาไงเพิ่งทำเลสิกมาร์กเลยแบบไม่ได้ค่อยได้ข่าวๆเท่าไหร่ก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันแหละอ่ะครับแต่อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปห้างก่อนเราเดี๋ยวไปซื้อรถเข็นครับแล้วก็อาจจะไปเดินดูแบบของเล่นหน่อยแบบมีของเล่นอะไรที่แบบเหมาะกับเด็กๆอะไรเงี้ยของเล่นที่แบบเพิ่มแบบสมรรถภาพของสมองอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรมั่งก็เดี๋ยวขับรถไปที่ห้างก่อนเจอกันที่ห้างครับแล้วเดี๋ยวเราไปเรียกพร้อมกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วเลือกเรียบร้อยแล้วนี่ล้อเบาล้อแบบดีเลยอันนี้คือตัวนี้คือดีสุดใช่ไหมครับมันอยู่2,900แต่มันมีโปร 30% อ๋อเหลือ 8,000 พอดีว่ามีคนบอกผมว่าเอาแพงสุดคือดีสุดเอามี 15,000 ด้วย 15,000 ก็ตัวนี้จะเป็นฟรี4ล้อน้ำหนักเหมือนกันแต่เป็นฟรี4ล้อ 15,000 เลยเหรอครับ 15,000 ก็ลด 30% อ๋อเหลืออยู่ประมาณลดแพงขนาดนี้เหลือพี่แต่คือตัวนี้คือดีสุดเซฟเดี๋ยวผมขยับไปดูล้อครับล้อมันคือไปได้4ทางเลยใช่มั้ยใช่ๆเวลาเราเปลี่ยนทางเนี่ยครับคือมันจะล็อกของมันออโต้ลูกค้าดูนะมันจะล็อกของมันครับนะแล้ว4ล้อดีกว่า200ยังไงครับคือเวลาลูกค้าเข็นมองหน้าน้องครับลูกค้าจะบังคับได้ง่ายในการเลี้ยวอย่างนี้โอเคพี่ก็มีความแตกต่างเอาตัวนี้ครับเมื่อกี้ผมถามพี่กันแล้วครับว่าโอนได้เพราะผมเนี่ยลืมเอาปอดตังมาก็เดี๋ยวได้รถเข็นแล้วครับต่อไปจะเป็นของเล่นของน้องโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ซื้อของเสร็จไปเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่ามันไม่ได้จบแค่รถเข็นอย่างเดียวพี่พนักงานเขาแบบเขาขายเก่งครับจนกูแบบเดี๋ยวให้ดูบินผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมครับก็ถือว่าให้หลานเกิดมาทั้งทีไงเราก็อยากให้หลานเนี่ยแบบเขาได้แบบสิ่งดีๆครับอยากได้แบบโตมาในสภาพแวดล้อมที่โอเคอะไรเงี้ยคือเป็นเด็กอะเรารู้ว่าแบบเออเนี่ยเด็กอยากได้อะไรอะไรเงี้ยแล้วแบบเด็กชอบอะไรเรารู้ไงโคตรอิจฉาเด็กที่เกิดในสมัยนี้เลยแหมย้อยอะครับผมก็เดี๋ยวผมขอตัวขับรถไปที่บ้านไอออนก่อนละกันนะคือบ้านของพี่เบลพี่ของออนเนี่ยอยู่ติดกันครับก็เดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมซื้ออะไรเป็นของขวัญหลานบ้างโอเคเจอครับครับถึงแล้วครับเฮ้ยพี่เบลด้วยนี่พ่อลูกอ่อนอันนี้คือพ่อดีเด่นคือแต่ก่อนเนี่ยดูบุหรี่แต่พอแบบมีลูกแล้วก็ก็ยังจุดมาเอาอันนี้เดี๋ยวโอนเข้าบัญชีบริษัทหรืออันนี้เขากลับใช่ไหมแต่รถเอาไว้นี่ครับผมถามออนว่าพี่ครับซื้อแบบไหนมันบอกว่าเอาแพงๆอ่ะแพงคือดีมันบอกผมแบบนี้พี่เขาไม่ได้หลอกนะไม่รู้พี่แต่นี้เครื่อง2 JMO แรงเหรอเครื่องแรงขับเครื่อง4ล้อหลานพูดได้ยังครับพูดแล้ววิ่งพูดหรอเออจริงเหรอจริงขอบพี่โบหลานพูดเลยนะพูดอันนี้เจ้าของกันไงกูรู้หลานชอบคนอื่นเนี่ยจะซื้อพวกแบบของแบบสุขภาพใช่ป่ะหลานก็จะได้ความสนุกเด็กอ่ะอะไรวะน่ะรถเข็นแบบเด็กนั่งไงของเล่นเด็กผมคือที่สุดแล้วมีอีกหลานไม่พอใจแล้วก็อันนี้ของเล่นอันนี้จะไม่ใช่แบบของเล่นสำหรับมึงเว้ยตอนเด็กๆมึงอาจจะเล่นพวกตุ๊กตาใช่ป่ะมันเล่นแบบเล่นอย่างเดียวเอาความสนุกอันนี้เล่นเพื่อแบบเสริมสร้างทักษะจะได้ไม่งงเหมือนมึงจะได้ไม่โง่เหมือนมึงพวกกับตัวต่อเลโก้เคยเห็นปะกูไม่รู้พี่เขาพนักงานหลอกกูว่าหลอกถือแล้วแหละอันนี้นี่เอาไว้เผื่อโอ้ดีครับแม่โอ้ยแม่มารอผมเลยเหรอแม่บอกว่าอะไรเป็นเล่นกูละ
แล้วเล่นเลยวะเดินตลาดคนไทยใช่เหรอไอคลิปนั้นเหรอหมดยังครับคนทักแม่เยอะเลยเหรอครับทักแม่ปกติก็ทักกันอยู่แล้วแต่นี่โอ้ยเห็นพี่อยู่แต่เป็ดเป็ดแม่บอกกูไม่ได้ซื้อของเลยผมซื้อมาให้หลานแล้วน้องโจโฉอยู่ไหนครับใครเอ้าหลานไงน้องโจโฉโจโฉไหนล่ะไม่ใช่อ้าวนี่ครับอันนี้น้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรหลานชื่ออะไรวายุเฮ้ยวาวาชื่ออะไรแม่อยู่ด้วยแม่บอกแม่อยู่หลานเยอะเนี่ยวาลิศน้องวาลิศใช่ไหมไม่ไม่เงี้ยอันนี้กูเป็นลุงปะเป็นอาเหรอเป็นลุงไม่ได้หรอเป็นลุงก็ได้คนนี้มีแววเป็นนายกแน่เลยกูดูทำไมวะดูเป็นคนดีแต่ว่าไม่น่าโกงเหมือนมาเป็นคนดีนะลูกนะอย่าเป็นเหมือนลุงเป็ดนะลูกครูตัวแบบที่ดีของสังคมอย่าให้อยู่กับออนบ่อยนะครับถ้าอยู่กับออนบ่อยเด็กคำแรกที่เด็กจะพูดอะแต่ไม่ใช่แบบป้าหมาพ่อแม่มันจะเป็นคำหยาบให้อยู่กับออนบ่อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูของเล่นแบบนี้เบบี้ทักทายลุงหน่อยลูกอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ก็น้องกี่วันแล้วครับ6ป่ะอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์ใช่ไหม24 5วัน5วันพรุ่งนี้ก็น่าจะพูดได้แล้วครับเด็กคนนี้อัจฉริยะผมดูเขาบอกว่าได้กี่ขวบได้ถึงกี่ขวบอะไรเทอร์โบเทอร์โบอยู่ตรงนี้ครับนี่ต้องติดตรงนี้พี่เทอร์โบอ๋อติดตรงนี้ใช่ล้อขอบ19ขอบ19พี่โบใหญ่ด้วยนะใช่โบใหญ่นี่ตรงไหนวะแม่มีประสบการณ์อ่ะแต่ก่อนเลี้ยงออนอ๋อตามมีตามเกิดแล้วกูก็ไม่ถามพนักงานแล้วรีบไงเดี๋ยวหลานหลับเดี๋ยวอันนี้ให้แบบสองพี่น้องจัดการไปอันนี้เอาไว้ทำอะไรตกปลาไงแบบฝึกกล้ามเนื้อเหรอเขาบอกจะได้ออกมาไม่อ่อนแอแม่ทุกวันนี้ลูกแม่เปิดขวดน้ำยังเปิดไม่ได้เลยนะเป็นไม่รู้อ่ะอันนี้เล่นได้เลยอันนี้คือแบบเป็นภาพไม่บาดมือเสียงถูกป่ะมีเสียงด้วยแล้วก็เป็นแบบภาพเด้อแม่อยู่น่าจะบอกว่าไม่งงมึงก็ไม่ได้แม่อยู่ไม่ถัดแล้วแหละแม่อยู่อันนี้เป็นอะไรไม่รู้เขาบอกดีโดนหลอกมาเฮ้ยมาทำไม3อันวะคนละผ้าคือแบบฝึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้คืออะไรแบบตั้งเอแบบรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนจะกลับก็ประกอบอันนี้ให้เสร็จแล้วค่อยกลับแต่ว่าอันนี้ผมทำไม่เป็นนะอันนี้เผื่อแบบแม่อยากอุ้มหลานไปข้างนอกไปอาไปตลาดอะไรอย่างงี้แบบอุ้มหลานไปอวดอะไรเงี้ยประกอบแล้วกลับได้ถ้ามันยังประกอบไม่เสร็จไม่ต้องให้มันกลับนะตอนแรกไปซื้ออันเดียวใช่ป่ะพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเพิ่งเกิดเหรอคะพี่ว่าเอามาก็ดีนะแต่เอามาก็ดีแบบเอาไว้เอาซื้อไว้เผื่ออะไรเงี้ยเด็กจะแบบมีพัฒนาอะไรเงี้ยแบบเล่นอะไรเงี้ยอันนี้ไงเด็กก็อย่าเล่นนะอย่าขโมยนะตอนเด็กออนได้แบบนี้ไหมครับแม่ไม่มีใช่ไหมอ๋อแค่ขี้มูกินอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมพี่นี่ลูกเป็ดมาเฮ้ยต้องกดลงไปก่อนนะเบบี้ดิเบบี้ไม่รู้เรื่องเบบี้หลับแล้วเบบี้พวกหนูจะนอนถ้าตรงมาดูเรื่องรักกูแน่เลยไอ้พี่มันยังไม่แน่เลยนะพี่ยังไม่แน่เลยนะมันน่าอะไรไปขนาดนั้นหน้าตาไม่น่าแบบมาประกอบของเล่นกันอ่ะใช่ซึ่งตอนนี้ออกก่อนของเล่นนี่ตอนแรกผมจะซื้อนี่มาแล้วรถแบบขับได้อะแต่เร็วไปก็ในอีก3เดือนครับเรามาเจอน้องวายุกันใหม่อะไรวาลิศจานหน่อยดิแม่เอาแม่บอกออนแม่บอกว่าอยากเล่นมือเลอะอุ้ยผมอุ้มไม่เป็นเลยอะได้ต้องอุ้มยังไงครับพี่ต้องเอาคอไว้ตรงนี้นะอันนี้ลองคอตรงนี้ลองตุ่นประคองคอน้องไว้ตลอดเลยเนี่ยอุ้ยหลับแล้วไปไปโอเอให้หลับอีกเอ๊ะนะไอตอนเด็กๆเขาร้องเพลงไหนให้เด็กๆฟังวะมึงเอาแบบสมัยดีที่เขาร้องเพลงอะไรกันกามีตาปื้อเดชิโมนะโมกาโวกาโวกาโวมาลองกองแกงดิสมองกองแกงสมองต้องต่อยสมองกองต้องแต่งช่างหลับจริงแม่สมองกองกองแกงสมองกองกองแกงโอ้โอเอ๊ะแม่เดี๋ยวน้องนี่นะโย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 ชิคกี้แนววันนี้คิดว่าจะไม่ร้องเฮ้ยชอบดูดิยิ้มเลยสำหรับแกงกองตะมองตะแมงตะปุยหลับนะใครชอบเพลงแบบนี้เหรอถูกทางแล้วเอากูมาเนี่ยกองพี่ชื่ออะไรนะครับฟิล์มค่ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ
เฮ้ยผมก็ได้ได้อยู่อุ้ยตัวเบามากแบบน้องเล็กน้องตั้มตั้มนี้มากครับทุกคนก็เดี๋ยวผมกลับไปตั้งช่อง YouTube ให้เลยดีกว่าเดี๋ยวอีก3เดือนเรามาดูวิวัฒนาการของน้องเขากันครับว่าน้องเขาจะเป็นยังไงแต่ผมว่าน่าจะฉลาดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะซื้อหนังสือเลยนะครับวิทยาศาสตร์เดี๋ยวมาให้อ่านกันหน่อยลืมทอนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้พอแล้วกันนะครับหลานน่ารักมากน้องตะมุตะมีมากครับทุกคนน่ารักอ่ะไว้ผ่านไปสักประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยเดี๋ยวไว้แบบถ้าเกิดผมมีเวลานั้นแล้วถ้าเกิดพี่เบลเขาว่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นยังไงมั่งโตมาเนี่ยแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไม่ว่าม้าจะโดนสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย